สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Arm Cinema นะครับผมก็วันนี้นะครับมาสู่ในช่วง Reaction ตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยมา Reaction Teaser ยังไม่ใช่ตัวอย่างเต็มนะครับวันนี้มา Reaction Teaser เรื่อง The Cape นางนอนหูมาแล้วครับหนังที่ทุกคนรอคอยกันมานานมากสำหรับหนังเรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับล่าสุดของทอมวอลเลอร์นะครับซึ่งมีผลงานกำกับหนังดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็นศพไม่เงียบและเรื่องล่าสุดประมาณ 4-5 ปีได้นะครับนั่นก็คือเรื่องเพชฌฆาตที่นำแสดงโดยพี่ปูวิทยาปานศรีงามนะครับมาจนถึงเรื่องนี้ครับเป็นการนำเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีที่แล้วได้นะครับกับการที่เหล่าทหารรวมถึงชาวไทยทุกคนเนี่ยไปตามหากลุ่ม13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนางนอนซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ช่วยเหลือหมูป่าทั้ง13คนมาได้รวมถึงตัวโค้ชด้วยนะครับซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้พี่ทอมวอลเลอร์เนี่ยได้หยิบเรื่องราวเรื่องจริงจากการช่วยเหลือ13หมูป่ามาทำเป็นหนังผมเชื่อว่าเขาไม่เอาเรื่องจริงมา 100% แน่นอนน่าจะมีการปรุงแต่งเล็กๆน้อยๆเพื่อให้หนังเรื่องนี้มันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นไปดูทีเซอร์กันก่อนแล้วค่อยมาบอกความรู้สึกหลังดูแล้วก็มาวิเคราะห์รีแคปกันอีกทีนะครับเพมีดาราหลายคนเลย28พฤศจิกาประกาศวันที่เข้าฉายแล้วเรียบร้อยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการ reaction teaser The Cape นางนอนนะครับซึ่งเนื้อหาใน teaser เนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วติดตามข่าวมาตลอดแต่สิ่งที่เรายังไม่รู้หรือว่าในหนังเนี่ยเขาจะเล่าออกมายังไงให้ดูมันน่าสนใจมากเท่าที่ดูใน teaser เนี่ยน่าจะมีการเล่าในช่วงที่ตามหาสามหมูป่าไปเจออะไรต่างๆนานาและสังเกตได้เลยว่ามันจะมีการเล่าตอนช่วงที่จะเอากลุ่มเด็กๆทั้ง13หมูป่าเนี่ยออกมาจากถ้ำได้อย่างไรมีการช่วยเซฟเด็กได้ว่าเฮ้ยเราจะออกมาได้ยังไงมีการวางแผนมีการอะไรช่วงในหนังเขาคงหยิบเรื่องจริงบางส่วนมาเล่าในมุมที่เราแบบว่าที่เราไม่ได้เห็นในตามข่าวไม่ได้เห็นในตามโซเชียลอะไรต่างๆนานาผ่านโปรดักชั่นภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้หนิงนิรุตสิริจันยาครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและก็ได้รอนสมูเรนเบิร์ดซึ่งเราเคยเห็นเล่นละครไทยตามช่องเจ็ดตามอะไรต่างๆที่เป็นแนวแอคชั่นเขาก็เล่นหนังเรื่องนี้ด้วยมาโดดเป็นทหารแห่งสหรัฐอเมริกาครับก็จะมีดาราอื่นอีกมากมายที่มาโผล่ในเรื่องนี้นะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยสำหรับผมว่าน่าจะเล่าไปที่ทหารเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าจะพาทั้ง13หมูป่าเนี่ยออกมาได้ยังไงคงไม่มีการเล่าไปถึงตัวเด็กแน่นอนนะครับอย่างที่รู้เห็นในข่าวแล้วเหมือนหนังนี้จะเล่ามาในส่วนของทีมกู้ภัยซะมากกว่านะว่าเขาจะวางแผนออกมายังไงและจะช่วยเหลือเด็กมายังไงซะมากกว่านะครับเนื้อเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามในข่าวเลยนะครับก็นำจากเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นนำมาสู่ภาพยนตร์นะครับสำหรับผมถือว่าเฮ้ยน่าสนใจอยู่นะครับ28พฤศจิกายนทุกโรงภาพยนตร์อย่าลืมติดตามกันให้ดีนะครับสำหรับ The Cape นางนอนก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าตัวอย่างเต็มจะเล่าอะไรมากกว่านี้อีกหรือเปล่าก็รอติดตามกันให้ดีนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ